สถานการณ์การเมืองในระดับโลกขณะนี้มีเหตุตึงเครียดระหว่างจีนกับหลายประเทศนะคะผ่านภาพยนตร์ชื่อดังมู่หลานหลังจากที่ดารานำหญิงไปวิาพากษ์วิจารณ์การจัดการปัญหาการประท้วงในฮ่องกงทำให้กำลังเกิดกระแสต่อต้อตานภาพยนตร์เรื่องนี้ และในเมืองไทยก็มีกระแสบอยคอรดด้วยนะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นและจะนำไปสู่อะไรในวงการภาพยนตร์และการเมืองระหว่างประเทศช่วงนี้คุณชลันทร์โยธาสมุทเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคนไทยจำนวนหนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะ,คะว่ากโกรธจีนแล้วทำไมจะต้องไปแบนหรือว่าบอยคอรดหนังมู่หลานด้วยกระแสแฮชแท็กแบบบอยคอรมู่หลานที่ช่วงนี้เป็นกระแสค่อนข้างใหญ่ในทวิตเตอร์นะคะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ถ้าหลายๆคนจาได้ ดารานำหญิงของหนังมู่หลานหลิวอี้เฟยเป็นผู้ที่จุดกระแสแฮชแท็กบอยคอรมู่หลานเป็นคนแรกเพราะว่าเธอออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะสนับสนุนตำรวจฮ่องกงในช่วงที่มีการประท้วงฮ่องกงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ฮ่องกง so งนั้นก็เกิดกระแสแฮชแท็กบอยคอรมู่หลานแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะหลังจากที่หนังเนี่ยฉายในหลายประเทศเริ่มฉายในหลายประเทศประเด็นที่ถูก วิพากษ์วิจารณ์ก็คือบางฉากบางตอนของหนังรวมไปถึงเอนเครดิตของหนังเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสมนะคะโดยที่องค์กรเคลื่อนไหวเรียกร้องอิสระแล้วก็การปกครองตอนเองเติร์กิสถานตะวันออกหรือว่าในพื้นที่เขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูออกมาระบุว่าบางช่วงบางตอนของฉากในหนังมูหลานเนี่ยถ่ายทําที่เขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไก,ลกับพื้นที่ค่ายกักกันชาอุยกูที่มี 10พื้นที่รวมถึงคุกที่5พื้นที่ในเขตบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากแต่ว่าทางการจีนก็ออกมาระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายเอ็นเครดิตของหนังเรื่องมู่หลานก็ขึ้นขอบคุณหน่วยงานของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการภูมิภาคพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็หน่วยงานของจีนหลายแห่งในพื้นที่สินเจียงอุยกูก็เลยถูกมองว่า ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะบางหน่วยงานเนี่ยที่ขึ้นในเอครดิตเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในแบ็กลิสต์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนื่องจากประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะคือเรื่องเขตปกครองพิเศษเรื่องของกลุ่มคนอุยกูร์ซึ่งเป็นคนมุสลิมที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษสินเจียงนี่ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากสําหรับประเทศจีนนะคะแต่ถ้ามองจากมุมองค์กรสิทธิมนุษยชนก็อาจจะมองว่ากําลังเกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนชและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทีนี้กลุ่มคนที่สนับสนุนการบอยคอรดหนังมู่หลานเนี่ยให้ความเห็นอย่างไรคะเขามองว่ากรณีนี้ค่ะถ้าต้องการแค่ถ่ายฉายภาพประเด็นภูเขาต่างๆในจีนของภายในหนังมู่หลานเนี่ยดิสนีย์เองไม่จําเป็นต้องขนกองถ่ายไปถ่ายทําในพื้นที่ที่ใกล้กับค่ายกักกันอุยกูแล้วก็มองว่าการที่ดิสนีย์เลือกทําเช่นนี้แสดงว่าดิสนีย์มองข้ามแล้วก็พยายามทําให้ประเด็นปัญหา คุกคามสิทธิมนุษยชนกลายเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษาเนี่ยก็มองว่าในครั้งนี้นะคะหนังมู่หลานอาจจะเจอประเด็นถูกวิพากวิจารณ์ณคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึ่งของดิสนีย์ก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า Song of the South ที่ถูกวิพากวิจารณ์ณในเรื่องของการนำเนื้อหาเหยียดสีผิวแล้วก็ถูกแบนไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ตอนนี้ดิสนียังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้ค่ะ แต่ก็อาจจะคล้ายๆหลายๆเรื่องไหมคะ,คะพอมีกระแสยิ่งแบน์เนี่ยอาจจะทําให้คนยิ่งอยากดูแล้วกระแสแบนหรือว่ากระแสบอยคอรจริงๆตอนนี้ไปเกิดที่ไหนบ้างคะก็ในประเทศที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะเรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตร ชาน,นมหรือว่า m u l t i a l l i a n c e ก็ได้แก่ประเทศได้แก่ฮ่องกงนะคะไทยเกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงไต้หวันนะคะก็เกิดกระแสแฮชแท็กนี้บนโลกออนไลน์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีกระแสกลุ่มผู้ประท้วงชาวเกาหลีใต้ออกมายืนถือป้ายนะคะบอยคอรดมูหลานที่บริเวณหน่วยงานของหน้าบริษัทวอลดิสีย์ที่กรุงโซลแล้วก็แสดงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงที่ฮ่องกง ด้านผู้เชี่ยวชาญดิฉันได้พูดคุยกับอ,อ,อาจารย์ด้านจีนที่เชี่ยวชาญด้านจีนอยู่ในจีนเนี่ยค่ะว่าเกระแสบอยคอรดมู่หลานเป็นกระแสท,ที่ได้รับการพูดถึงมากไหมในจีนนะคะก็ได้รับคําตอบว่ากระแสนี้ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักในจีนแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่หนังมู่หลานเข้าโรงฉายภาพยนตร์ในจีนค่ะจีนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตอนปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นฮอตท็อปปิกในจีนะนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนจีนก็มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดถึงแม้ว่าจะใช้นักแสดงจีนเพราะว่าก็เป็นเป็นเป็นหนังที่เอ่อถ่ายทําโดยฝั่งอเมริกาโดยใช้นักแสดงจีนโดยนักแสดงจีนคนนี้เนี่ยคนจีนทั่วไปเขาก็รู้ว่าเป็นคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันอย่างวันอย่างวันนี้ลองลอง,ลองอ่านข่าวดูข่าวหนึ่งอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหนังเรื่องหนังเรื่องเอ่อพ้อมมูหลานเนี่ยเอ่อก็มีคนจีนแสดงความเห็นว่าเอ๊ะเหมือนแบบว่าไม่สนับสนุนหนังอเมริกาอะไรอย่าง ก็คือถึงแม้ว่าจะใช้นักแสดงจีนแต่ก็มีคือคือคือยังไงคะความเห็นในประเทศจีนก็คนคนเขาเยอะใช่ไหมคะก็มีทั้งสนับสนุนและฝ่ายที่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเนี่ยก็จะมองว่าเออเป็นหนังอเมริกาแล้วก็คนคนที่เล่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนจีนแต่ก็เป็นสัญชาติอเมริกันไม่ใช่ชาิจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะว่าไปกระแสบอยคอร์ดก็ผัดกันไปผัดกันมานะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องการให้ประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยสนับสนุนหนังของประเทศตัวเองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาพยนตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์เช่นเดียวกันซึ่งจีนเองก็อาจจะพยายามใช้กลยุทธ์นี้นะคะจากการที่เราเห็นจีนพยายามเคลื่อนไหวเพื่อที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการนำเสนอวัฒนธรรมความคิดแนวคิดของจีนให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกดิฉันก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านจีนนะคะ มองประเด็นนโยบายการเคลื่อนไหวซอฟต์พาวเวอร์ของจีนค่ะเองเนี่ยเขาก็มองว่าวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ควรจ,จะจะไปเผยแพร่ในต่างประเทศแล้วกออ็ยิ่งตอนหลังๆมาเนี่ยมีนยโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอะคะ่ะที่เบลแอนด์โรดเนี่ยเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมในด้านของหนังและละครเนี่ยก็กลายมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจีนเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยบริษัทจีนเนี่ย ที่มีการออกไปลงทุนหนังต่างประเทศนะคะก็กต่างๆเลยก็คือหนึ่งคือโบนา B, ona, B O N A สองก็คือว่าว่านตาว่านตาจีถวนว่านตากรุป๊ปอันที่สามก็คือเทนเซ็นต์นะคะเทนเซ็นต์แล้วก็สี่ก็คืออาลีบาบาก็คือบริษัทพวกนี้เนี่ยในในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศโดยตรงที่ออกไปสมัยยุคแรกๆเลยเนี่ยคือออกไปในลักษณะที่ว่าเป็นการาลงทุนโฆษณา นะคะในหนังฮอลลีวูดแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าไปลงทุนถือหุ้นในหนังแต่ละแต่ละแต่ละแต่หมายถึงว่าแต่ละเรื่องมากขึ้นก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาของความเป็นไชนีสความเป็นจีนเนี่ยเข้าไปผสมผสานเพราะว่าหนังที่เขา้าที่ที่คนจีนที่บริษัทจีนเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาฉายที่เมืองจีนถูกไหมคะเขาก็ต้องมีเป้าหมายที่กลับเข้ามาฉายที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความเป็นคเนคะวา่าเป็นเอลเมนต์ของไชน่าอยู่ในนั้น แล้วผลตอบรับจากกระแสบอยคอร์ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณจรรทรแม้ประเด็นในบนโลกออนไลน์จะได้รับการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ผลกระทบต่อยอดฉายหนังอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าขณะนี้การดาวน์โหลดแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงในหลายๆประเทศในไทยเองหนังมูหลานก็ยังอยู่ในอันดับหนึ่งขนาดนี้ค่ะอาจจะยิ่งไปกระตุ้นให้คนอยากรู้และอยากเข้าใจหนังเรื่องนี้มากขึ้นก็เป็นได้นะคะขอบคุณคุณจรน,นทรมากค่ะขอบคุณค่ะ